ข่าวเกาหลีก็อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้พบกับพี่ออมในโซลอินไซด์เลยครับข่าววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมินอานะคะสาวที่บอกว่าถูกเปรียบเทียบว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนจีดราก้อนโอ้โหเธอบอกว่าแรกๆเนี่ยเธอก็รู้สึกอู้ตื่นเต้นเนาะแต่ว่าหลังๆเริ่มกังวลแล้วล่ะเพราะว่าเธอบอกว่าจีดราก้อนเนี่ยเป็นถึงซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้โอ้โหแล้วก็ยังดังไปทั่วโลกอีกต่างหากนะคะเรามาติดตามข่าวนี้กันค่ะมินอาป๊อปไอดอลสาวแห่ง Girls Day ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ G-Dragon แห่ง Big Bang อยู่บ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าโครงหน้าและหน้าตาของทั้งสองคนดูคล้ายกันมากค่ะโดยล่าสุดนะคะมินอาได้พูดแสดงความรู้สึกที่หลายคนต่างก็บอกว่าหน้าตาของเธอในดราม่าซีรีส์เรื่อง Dear Fair Lady ของชิมนะคะดูคล้ายกับ G-Dragon แบบสุดๆเลยนะคะเธอบอกว่าเนี่ยชักจะเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาแล้วล่ะค่ะโอ้โหมุมนี้ใช่เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้มินอาถูกมองว่ามีหน้าตาที่คล้ายกับ G-Dragon ตั้งแต่เดบิวต์ใหม่ๆแล้วค่ะโดยในช่วงแรกเธอก็รู้สึกชอบที่มีหน้าตาเหมือนป๊อปไอดอลหนุ่มที่เธอเองเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่ในตอนนี้เธอบอกว่าเริ่มรู้สึกกังวลแล้วเพราะ G-Dragon เนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเกาหลีและเอเชียและการถูกนำไปเปรียบเทียบบ่อยๆก็ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างค่ะเพราะว่า G-Dragon เป็นผู้ชายส่วนเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะแต่ในเมื่อ G-Dragon เป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักแล้วก็หน้าตาดีด้วยเธอก็ขอคิดเอาเองว่าการถูกเทียบกับ G-Dragon นั้นน่าจะหมายความว่าตัวเธอเองก็น่ารักเช่นกันค่ะในส่วนของการแสดงของมินอาในซีรีส์เรื่อง Dear Fair Lady ของชิมนะคะไอดอลสาวแห่ง Girls Day ได้รับความรักและคำชื่นชมจากแฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทักษะการแสดงของเธอเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาทีเดียวล่ะค่ะคุณคาริเกจโจ้ครับว่าชินังโกยถือเป็นคนที่คิดบวกมากๆแล้วก็จริงนะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชันผู้หญิงก็ดูเทรนด์ดีนะคะก็อย่าลืมติดตามการแสดงของเธอแล้วกันเล่นดีมากทีเดียวค่ะเรามาที่เรื่องของการเข้ากรมทหารของศิลปินกันบ้างนะคะหลายๆเลยหลายๆวงเนี่ยที่เวลามีศิลปินเนี่ยบางคนต้องเข้าออกไม่พร้อมกันก็ต้องมีการพักงานไปบ้างหรือบางทีอาจจะต้องออกเดบิวต์ซิงเกิลหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าไม่พร้อมกันส่วนวงนี้ FT Island เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากเข้ากรมพร้อมกันให้หมดเลยจะได้ทำงานพร้อมๆกันทีเดียวค่ะถือเป็นเรื่องปกติสำหรับวงการบันเทิงเกาหลีนะคะที่ซูเปอร์สตาร์ฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าศิลปินก็ต้องเข้ากรมทหารโดยล่าสุดฮงกีสมาชิกหนุ่มแห่ง FT Island เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองและเพื่อนๆร่วมวงไม่อยากจะเข้ากรมทีละคน2คนค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ากรมทหารพร้อมๆกันทีเดียวทั้งวงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะฮงกีบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นและสมาชิกในวงทุกคนต่างก็คิดมานานแล้วว่าอยากเข้ากรมทหารพร้อมๆกันไปเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะว่าแฟนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือว่าฟังงานเพลงของสมาชิกคนไหนในวงเลยในระหว่างที่ทุกคนกำลังทำหน้าที่รับใช้ชาติอยู่ในค่ายค่ะแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามด้วยความที่ FT Island เป็นวงดนตรีการขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่อาจทำให้ FT Island แสดงคอนเสิร์ตหรือว่าทำเพลงในฐานะวงดนตรีได้อยู่แล้วการเข้ากรมทหารพร้อมกันทั้งวงของ FT Island เนี่ยยังเป็นเพียงแค่แนวความคิดเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ฮงกีและสมาชิกในวงทุกคนต้องการซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาแล้วร็อกแบนด์ชื่อดังวงนี้จะสามารถเข้ากรมพร้อมกันทั้งวงจริงๆได้หรือเปล่าค่ะ그런 걸 생각하거든요. 무슨 요즘 오디션 프로그램 많잖아요. 내가 그런 오디션 프로그램에 아 진짜 내가 데뷔하지 않고 거기 나갔을 때 나는 과연 어디까지 올라갈 수 있을까? 진짜 ความคิดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าทํางานด้วยกันอยู่แล้วแล้วแต่ละคนก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของซีรีส์ที่แบบว่าต้องแยกไปทํางานแต่การวางตารางน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ก็รอติดตามดูว่าจะสามารถทําได้จริงมั้ยนะโอก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันเลยใช่มั้ยซึ่งผมว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับแสดงว่าความสัมพันธ์เขาแน่นแฟนไงไปด้วยเนี่ยไปไหนไปกันไปด้วยกันตลอดกลับมาก็จะมีผลงานอีกนานแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ออมในโซอินไซด์ด้วยครับช่วงหน้ากลับมาพบกับ script.today นะครับอ๋อมีเรื่องราวคอนเสิร์ตมาฝากด้วยนี่ถูกต้องค่ะดูดูได้ๆๆเรามาที่เรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องบอกเลยนะคะว่า God 7จะมาเมืองไทยใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดละคุณซ่าซีสุดขั้วกับ God 7นะคะคราวนี้เนี่ยถ่ายทอดสดกันแบบ exclusive เลยนะคะแล้วก็จะมีสัมภาษณ์สดสดนะคะของศิลปินวงนี้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทาง True Insight HD นะคะหมายเลข113และ335รวมไปถึง True Insight SD หมายเลข38ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าดิฉันจะไปรอสแตนด์บายแมนพรุ่งนี้ไปเลยใช่ไหมครับไปสิถึงที่เลยโอเคเจอกันนะคะนะครับก็ฝากงานกันไปแล้วนะครับอันนี้มาถึงช่วงหน้าจริงๆแล้วนะครับใน script.today นั่นเองครับซีรีส์สยองขวัญเดี๋ยวมาดูกันเรื่องอะไรกันแน่ครับ